ชมยังอยู่กับรายการสายตรงสุขภาพนะคะประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของวัยทองในสุภาพบุรุษหรือว่าคุณผู้ชายนั่นเองนะคะมาตามต่อกันเลยนะคะคุณหมอประเด็นที่ค้างเอาไว้ก็คือการรักษานอกจากจะรักษาเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ต้องเติมฮอร์โมนเข้าไปใส่ทีนี้การใส่ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยรักษาก็คือการฉีดหรือกินใช่ไหมคะคุณหมอมันจะมีผลข้างเคียงที่ตามมาไหมคะผลข้างเคียงที่สำคัญนะครับเรากลัวอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการผลต่อเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับคือก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยทางแพทย์ผู้รักษาก็จะต้องเช็คก่อนว่ามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากคือเราจะเช็คสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า PSA PSA นี่มันจะบอกว่าคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับถ้า PSA สูงถึงระดับใกล้ๆ4นะคือสเกลมันถ้า4เนี่ยแสดงว่าสูงนะ4ขึ้นไปสูงถ้าใกล้ๆ4เนี่ยเราต้องส่งไปให้แพทย์ทางด้านยูโรแพทย์สัญญกรรม ระบบปัสสาวะเนี่ยตรวจดูก่อนว่ามีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะถ้ามีมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นข้อห้ามที่จะให้ฮอร์โมนเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยลุกลามเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเผื่อว่ามีคนจะถามว่าแล้วการให้ฮอร์โมนมีผลทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะไปให้ทำไมเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมคือให้ฮอร์โมนไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะมะเร็งจะลุกลามเร็วขึ้นแล้วในกรณีคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะมันมีผลข้างเคียงไหมคะจะไม่ค่อยมีเท่าที่ให้มาจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงที่น่ากลัวอะไรนะครับคืออาจจะออกทางอาการอะไรอย่างนี้ไหมคะอย่างผู้หญิงเขามีบ้างไหมคะอย่างกินแล้วมีแบบว่าผลข้างเคียงผู้หญิงก็น่ากลัวเหมือนกันก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งของระบบอวัยวะของผู้หญิงค่ะฉะนั้นการที่จะให้ฮอร์โมนก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอย่างที่บอกเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนบอกแต่ฉันอยากจะเป็นหนุ่มอ่ะเพราะบางคนเนี่ยนะคะคุณหมอพี่เห็น80ปีอ่ะ70 80นี่เพิ่งแต่งงานมีลูกก็มีอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะทำอย่างไรให้ความเป็นหนุ่มของเราเป็นแบบเหมือนคุณตาคนนั้นนะคะจะทำยังไงดีคะคุณหมอครับก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะฮะเรื่องของ3อเนี่ยใช้ได้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยง่ายๆ3อแต่ยังมีตัวอื่นๆอีกนะที่ควรจะต้องทราบไว้ก็คือเรื่องของสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพนะฮะที่สำคัญก็จำง่ายๆว่า2สอค่ะ1ก็คือการสูบบุหรี่ะนะการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้มีปัญหาเยอะแยะเลยฮะทำให้หลอดเลือดตีบลงทำให้เป็นอันตรายต่อปอดนะเป็นมะเร็งปอดได้ง่ายเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็เป็นมะเร็งอีกหลายอย่างนอกจากปอดนะฮะจะเป็นมะเร็งกรองเสียงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะพวกนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมแล้วก็เสียชีวิตเร็วนะฮะเพราะนั้นก็ต้องงดนี่หนึ่งสอแล้วนี่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นวัยทองได้ทำให้แก่ได้เร็วทำให้แก่เร็วแล้วก็สุขภาพเสื่อมโทรมนะฮะอันที่สองสุราสออีกสอนี่คือสุรานะฮะสุราเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะนะครับง่ายๆเลยก็คือดื่มแล้วเมาก็ถ้าไปขับรถหรือทำงานเกี่ยวเครื่องจักรก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะอันที่สองก็เป็นโรคที่เกิดจากสุราโรคตับนะตับแข็งหรือว่าตับวายได้นะการทำงานของตับเสียไปทำให้เกิดโรคทางกระเพาะอาหารเลือดออกในกระเพาะอาหารนะฮะเป็นได้โรคทางระบบประสาทนะฮะอันนี้เยอะแยะเลยเพราะนั้นถ้างดใช้ได้อีก2สอนี่ก็จะทำให้มีความเป็นหนุ่มเนี่ยยืนนานมากขึ้นค่ะ2สอที่ว่านี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้เรานั้นแก่ลงในขณะเดียวกันถ้าเรางดเราก็จะทำให้เป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นปัจจัยที่ทำให้เป็นวัยทองก็คืออย่างที่บอกคือคุณหมอบอกว่าบางคนก็มาจากกรรมพันธุ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะสำหรับคนที่เป็นกรรมพันธุ์แล้วมากรรมพันธุ์นี้ก็ประมาณสัก10-20%ที่จะมีผลต่อการแก่เร็วแก่ช้าหรือเป็นวัยทองเร็วหรือช้านะครับที่สำคัญที่สุด
70-80% เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยจริงๆมันไม่ยากเลยนะแต่บางคนก็ทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องทำนะคะไม่งั้นโรคต่างๆนี่ก็จะตามมาด้วยนะคะทีนี้มีคนถามว่ามีตัวช่วยไหมนอกจากออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะแล้วก็งดเว้นพวกอาหารหรือว่าอะไรที่มันเป็นเสี่ยงๆเช่นบุหรี่หรือว่าเหล้ามีคนถามว่าแล้วพวกยาโดปอะอย่างเช่นพวกแบบดีมีอะไรที่มันจะมีแบบว่าที่ผิดกฎหมายค่ะแล้วก็มาต้มยาดองยาดองเงี้ยโดบดีแท้ทำให้กลายเป็นหนุ่มได้อะไรเงี้ยคึกขนองอะไรแบบเนี้ยอันนี้ช่วยได้จริงไหมคะคุณหมอคืออันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีการคุ้มครองผู้บริโภคนะโดยสำนักงานการอาหารและยายาหรืออาหารต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านการรับรองเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจที่จะบริโภคนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันตรายที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้ยาพวกนี้ถ้าเผื่อว่าไปยาผีบอกหรือยาอะไรพวกนี้ใช้ไปเยอะนี่พบว่าทำให้ไตเสื่อมเร็วเป็นโรคไตวายเรื้อรังได้นะเพราะว่าไม่ได้มีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้แน่ชัดว่าใช้ไปแล้วเป็นผลเสียต่อร่างกายมากน้อยเพียงใดนะครับต้องใช้ให้เหมาะสมดูที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองบริโภครับรองก่อนว่าอันนี้ปลอดภัยนะถึงจะใช้ได้ค่ะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมในร่างกายพูดไปแล้วเรื่องการเตรียมพร้อมในด้านของจิตใจนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคนที่เป็นวัยทองเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมให้เขาเข้าสู่วัยทองได้อย่างไรทำยังไงดีคะคุณหมอก็คือผมว่าต้องมีการส่งเสริมสุขภาพจิตบ้างนะครับคือคนชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็ต้องรู้สึกต้องมีการเตรียมจิตใจด้วยนะฮะแบบว่าเราต้องศึกษาเรื่องของด้านสมาธินะฮะหรือว่าการดูแลจิตใจดูแลทางด้านอารมณ์พอสมควรอาจจะฝึกสมาธิวิปัสสนาเนี่ยช่วยได้นะฮะเป็นทางการแพทย์ก็ยอมรับว่าทำให้จิตใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การแก่หรือการเสื่อมโทรมของร่างกายเนี่ยจะช้าลงนะถ้าทำได้ก็จะดีแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยประคับประคองให้วัยที่กำลังเกิดอาการเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับให้ปรับตัวได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเห็นคุณหมอบอกว่าคือบางรายเนี่ยถึงขนาดที่แบบเป็นซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าตามมาด้วยเหรอคะมีครับค่ะครับเพราะว่าอะไรคะคือทำให้เขามีลักษณะเป็นแบบนั้นได้ถึงขนาดนั้นก็มันเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งไม่ได้มีการเตรียมพร้อมไม่ได้มีคนแนะนำนะเรื่องซึมเศร้าเนี่ยเราก็ต้องให้ฝึกอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ดู มันมียาที่จะช่วยได้ค่ะนี่คือหลักแล้วก็ข้อแนะนำนะคะสำหรับคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองก็ครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพอาหารการกินเรื่องของจิตใจแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของลูกหลานคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยทองสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณหมอแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคำถามคำตอบกันในช่วงหน้าพักกันก่อนสักครู่ค่ะ